ส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะถ้าดูจากภาพข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัวแทนของพักการเมืองเนี่ยเข้าไปตั้งโต๊ะสังเกตการนะคะแต่ว่าก็มีการออกมายืนยันนะคะอย่างล่าสุดของพักเพื่อไทยนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีพักการเมืองอยู่เบื้องหลังการชุมนุมนะคะขณะที่ตำรวจก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ชุมนุมอย่างน้อย15คนแต่ว่าเป็นกรณีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมนะคะทางพลตํารวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้ การตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมออกหมายเรียกผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มอีกอย่างน้อยสิบห้าคนกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมพนักงานสอบสวนกรมาการตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน สำหรับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในสถานศึกษายังไม่ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะแต่ว่ายืนยันตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายหากเชื่อได้ว่าจะมีการกระทำผิดส่วนกรณีที่นักเรียนชู3นิ้วในสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิทางการเมืองค่ะ